นี่คือความหวานเย็นที่ครองใจคนทุกเพศทุกวัยอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้ไอติมกะทิไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะยังเป็นถังแบบโบราณอยู่เลยค่ะบุกอุตสาหกรรมทำโคนทำไมไอติมต้องกินคู่กับโคนร่วมละลายความรู้ไขความลับของไอศกรีมไปกับกบนอกกะลาวันอาทิตย์ที่28กันยายนและ5ตุลาคมนี้10โมงตรงทางโมเดิร์นไนท์ทีวีเป็นไอศกรีมที่หอมมีกลิ่นหอมของถั่วเยอะมากมันหวานอยู่ในตัวค่ะ